ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อวานนี้หนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่นะคะแล้วก็พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงคำว่าสืบทอดอำนาจว่าเป็นเพียงวาทกรรมและถ้าจะพูดเรื่องสืบทอดอำนาจในพลเอกประยุทธ์บอกว่านักการเมืองก็สืบทอดอำนาจเหมือนกันคุณชัชชาติบอกว่าการสืบทอดอำนาจจริงอยู่มันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องสืบทอดอำนาจโดยประชาชนเป็นคนเลือกการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่เหมือนเพราะว่ามันมีสว.ที่คสช.แต่งตั้งมา250คนสว250คนมาช่วยเลือกนายกด้วยดังนั้นคำว่าสืบทอดอำนาจมันน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จะกังวลเรื่องสืบทอดอำนาจคุณชัชชาติบอกประกาศไปเลยว่าให้สว.เลือกตามประชาชนจะได้หยุดข้อครหาว่าคนที่แต่งตั้งมามีอำนาจเหนือประชาชนผมว่าสิทธิของระบอบประชาธิปไตยนะแต่ต้องไปสืบทอดอำนาจโดยประชาชนเป็นคนเลือกผมว่าเลือกตั้งหนนี้มันจะผิดจากครั้งอื่นคือว่ามันมีเรื่องสว.ที่แต่งตั้งมาช่วยเลือกนายกด้วยผมว่าคำที่พวกเราพูดว่าสืบทอดอำนาจมันน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าถ้าประชาชนเลือกมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมงั้นถ้าเกิดท่านจะกังวลเรื่องหรือว่าเรื่องสืบทอดอำนาจผมว่าประกาศไปเลยว่าให้สว.เลือกตามประชาชนถ้าอย่างนี้มันก็จะหยุดข้อยุติข้อรหาว่าคนที่แต่งตั้งมามีอำนาจเหนือประชาชนที่โหวตถูกไหมส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาพรรคก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่า24มีนาเนี่ยให้ออกมาเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายเลือกกันให้ถล่มจะได้ปิดช่องปาฏิหาริย์นี่คุณภูมิธรรมใช้คำอย่างนั้นนะคะบอกประชาชนต้องตัดสินใจเลือกให้ผลการเลือกตั้งมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไร้ซึ่งข้อสงสัยแล้วก็จะได้ปิดช่องที่จะเกิดปาฏิหาริย์ใดๆขึ้นอีกนี่คือคุณภูมิธรรมเลขาพรรคส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อีกหนึ่งแคนดิเดตของพรรคลงพื้นที่นครพนมนะคะคุณโอ๊คพันธองแท้ชินวัตรก็ไปด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ก็พูดเหมือนกันค่ะว่าถ้าเลือกเพื่อไทยจะได้รัฐบาลประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ตกอยู่กับเผด็จการและถ้าได้รัฐบาลที่สมบูรณ์ออกมาก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้นะคะบอกเป็นการเลือกตั้งที่รอคอยมายาวนานขอให้ชาวนครพนมเลือกเพื่อไทยไม่ตกอยู่ในอำนาจเผด็จการถ้าหากเลือกเพื่อไทยเนี่ยจะได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็จะผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกันค่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่นครพนมนะฮะขณะ